สวัสดีค่ะมื้อนี้เยแมวมาใส่ปุ๋ยอ้อยเป็นรอบที่2เนาะอ้อยได้ประมาณ4เดือนจ้ะเป็นพนักงานใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่สูตรนี่เด้อเราใส่15 3 21จ้าเต็ม4เนาะรอบที่2กะใส่เบิดอันเก็บกระสอบ6ไร่2งานจ้ะเบิ่งยายแมวปลูกประมาณวันที่27เมษายนเนาะปลานี่ปลูกใหม่นี่มาใส่ใส่รอบ2ค่ะวันนี้วันที่26สิงหาเนาะใส่ปุ๋ยอ้อยสูตร15 3 21ตัวท้ายสูงเนาะเบิ่งทางรอบแรกยายแมวใส่30 00เนาะรอบตอนได้ยี่เดือนกว่าๆนะคะอ้อยได้เดือนกว่าๆยายแมวก็ใส่30 00วันนี้มา4เดือนนี่ก็ใส่เอาตัวท้ายสูงเพื่อให้ได้ความหวานมันเนาะเบิ่งได้ข่าวว่าฝนสิตกวันที่29เลยมาใส่รัดไว้ค่ะไปปุ๋ยตัดไว้ไหมใช้แบบเครื่องพ่นเนาะพ่นเอาบ่มีรถเข้ามาได้แล้วค่ะไปตรงซีนะคะพ่อบ่มีรถไถเนาะบนปุ๋ยน้ำวางนี่นะคะมาแล้วคลิปนี้ก็พอสำนีเนาะสั้นๆมาเบิ่งว่ายายแมวเฮ็ดหยังเด้อันนี้ปลูกใหม่เพราะว่าได้5ปีแล้วก็ปลูกใหม่เนาะแปลงนี้เนาะก็เลยปลูกอันเมษาค่ะปลายๆเดือนเมษาเนาะค่ะถ้าอยากรู้ว่าไห่ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ